Forspoken เป็นเกมที่ผมตื่นเต้นกับมันไม่น้อยเลยไม่ได้เห็นตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมาเมื่อ2ปีก่อนตอนนั้นผู้พัฒนาใช้ชื่อเกมว่า Project Artia กระทั่งเมื่อทุกอย่างลงตัวทั้งเนื้อเรื่องและเกมเพลย์ชื่อเกมก็ถูกเปลี่ยนเป็น Forspoken โดยหลังจากที่ผมได้เล่นเกมนี้ไปประมาณ15ชั่วโมงนะครับสิ่งที่ผมบอกได้ก็คือเกมนี้อาจจะไม่ใช่เกมที่สมบูรณ์แบบมันมีข้อสังเกตที่ควรรู้แต่ว่าในขณะเดียวกัน Forspoken ก็มีจุดเด่นและจุดแข็งมากมายที่เป็นส่วนที่ผมชอบซึ่งวิดีโอนี้เดี๋ยว Move จะมาเล่าประสบการณ์เหล่านั้นให้ฟังกันครับอัลเฟรย์ฮอลแลนด์คือเด็กทารกที่ถูกเอามาทิ้งไว้ที่อุโมงค์ฮอลแลนด์สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ารับเธอไปเลี้ยงดูกระทั่งเฟรย์เติบโตแล้วก็เรียนจบม.ปลายหลังจากนั้นเธอก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตของตัวเองในนิวยอร์กทว่าเธอก็ต้องประสบปัญหาจากวีรกรรมของเธอเองที่ไปลักขโมยจนทำให้มีความผิดติดตัว22ธันวาคมคือวันตัดสินความผิดหนที่3ที่เฟรย์ได้ทำลงไปแม้ว่าการโจรกรรมของเธอจะไม่ได้ทำให้ใครบาดเจ็บแต่ว่าการทำผิดเรื่องเดิมซ้ำๆเป็นหนที่3ก็เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายผู้พิพากษาเบิร์ดกล่าวคำตัดสินว่าเฟรย์จะต้องบำเพ็ญประโยชน์120ชั่วโมงและถ้าคราวหน้ายังทำผิดแบบนี้อีกเธอจะต้องติดคุกเฟรย์ได้รับการปล่อยตัวหลังจากนั้นนะครับพร้อมกับความคิดอยากย้ายไปจากนิวยอร์กระหว่างทางกลับเราจะพบว่าเธอไม่ใช่หัวขโมยอย่างที่เข้าใจสังเกตได้จากตอนที่มีชาวเมืองคนนึงทำโทรศัพท์มือถือตกเธอก็หยิบแล้วเอากลับไปให้หรือตอนที่เกิดเรื่องแล้ววิ่งไปชนผู้ชายคนนึงเฟรย์ก็รู้สึกผิดและกล่าวขอโทษคนคนนั้นสถานการณ์เหล่านี้ทำให้เราเริ่มสงสัยเหตุผลที่ทำให้เฟรย์ไปลักขโมยขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าหญิงสาวมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้หรือเปล่าจากนั้นระหว่างทางเธอจะโดนแก๊งอันธพาลเข้ามาทวงรถที่ตัวเอกเคยได้มาทว่ารถคันนั้นโดนอายัดไปแล้วนะครับหญิงสาวตัวเอกจึงได้ใช้ทักษะพาครัวของตัวเองหลบหนีจนกลับมาถึงห้องพักในที่สุดคืนนั้นเองแก๊งคู่อริที่เธอมีเรื่องตามจนมาถึงห้องของเฟรย์พวกมันจุดไฟเผาห้องแล้วก็หนีไปเฟรย์ที่รู้สึกตัวตื่นก็หาทางหนีออกมาพร้อมกับโฮเมอร์แมวที่เธอเลี้ยงเอาไว้หญิงสาวรอดมาได้นะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็ไร้ที่อยู่อาศัยเธอจึงตั้งใจจะเผชิญหน้ากับแก๊งดังกล่าวทว่าในตอนนั้นเองที่ลำแสงสีทองปรากฏขึ้นรอบตัวพร้อมกับนกตัวเล็กเฟรย์ได้ติดตามไปจนได้พบกับกำไลสีทองหญิงสาวหยิบมันขึ้นมากำไลส่องแสงสว่างไปทั่วประตูมิติเปิดออกและนำพาตัวเอกไปยังโลกอีกมิตินึงซึ่งที่นั่นก็คือดินแดนที่เรียกว่าอาเทียเมื่อข้ามมาแล้วเราจะพบว่าเฟรย์ได้สวมกำไลอันนั้นเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเธอก็ถอดมันไม่ออกด้วยนอกจากนั้นกำไลยังพูดสื่อสารกับเธอและตลอดทั้งเกมเฟรย์จะเรียกคู่หูคนใหม่อันนี้ว่าคัฟคัฟบอกว่าเขากับเฟรย์ได้เชื่อมพันธะกันไม่ว่าจะสมัครใจหรือไม่ก็ตามเฟรย์จะเป็นคนเดียวที่ได้ยินเสียงของเขาและเขาจะเป็นคนมอบพลังเวทมนต์กับคำแนะนำต่างๆให้กับตัวเอกไปตลอดการผจญภัยในครั้งนี้อุปสรรคแรกที่พวกเขาต้องเผชิญก็คือมังกรที่ปรากฏตัวภายในปราสาทเฟรย์ซ่อนตัวแล้วก็รอให้มันบินจากไปการแสดงตนของสัตว์ร้ายตัวนี้ก็เป็นการบ่งบอกกับเรานะครับว่าอาเทียเป็นดินแดนที่แฝงมาพร้อมกับอันตรายจากนั้นคัฟจะนำทางให้เราไปที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆทว่าเมื่อไปถึงหมู่บ้านที่เจอกลับเป็นหมู่บ้านร้างไม่นานหมอกแห่งความมืดก็พัดพาเข้ามาปกคลุมพร้อมกับการแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่หลงเข้ามาภายในอาณาเขตแห่งความมืดนี้จะสลายไปอย่างรวดเร็วและเราเรียกหมอกพายุนี้ว่า The Break หรือว่าพลังทำลายวินาทีนั้นเองที่มังกรตัวเดิมวนกลับมาอีกครั้งมันเข้าจู่โจมเฟรย์และด้วยเส้นทางที่ถูกปิดตายก็ทำให้ตัวเอกจำเป็นจะต้องต่อสู้เอาตัวรอดเฟรย์ได้อาศัยพลังของกำไลต่อกรกับมังกรตัวนั้นนะครับกระทั่งเธอก็ได้มีโอกาสหลบหนีแต่ว่าในท้ายสุดมังกรก็ไล่ตามเธอจนทันแล้วก็จับตัวเอกได้ในที่สุดมันพาเธอบินขึ้นสู่ท้องฟ้าทว่าเฟรย์ที่ยังคงกัดฟันสู้เธอได้ใช้คาถาโจมตีอีกครั้งจนทำให้มังกรร่อนลงสู่พื้นแล้วก็หายไปในพริบตาปล่อยให้เฟรย์ติดอยู่บนหน้าผากระทั่งเธอก็ลากตัวเองขึ้นมาจนได้เฟรย์เดินทางต่อไปจนได้เจอกับเมืองซีปอลประการด่านสุดท้ายของมนุษย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ทหารประจำเมืองต้อนรับเธอโดยการจับตัวหญิงสาวไปไต่สวนเพราะมองว่าเธอเป็นคนนอกและเชื่อว่าเฟรย์อาจจะเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดเดอะเบรกก็เป็นไปได้บทสรุปของการสอบสวนจบลงตรงที่หญิงสาวถูกส่งไปขังเอาไว้ก่อนยังไงก็ตามค่ำคืนนั้นเองเธอก็ได้รับความช่วยเหลือจากออเดน
ชาวเมืองคนหนึ่งที่เชื่อว่าเฟรย์สามารถเข้าไปภายในอาณาเขตของพลังทำลายแล้วก็ยังคงสภาพร่างกายเอาไว้ได้ออเดนต้องการให้เฟรย์ตามหาบันทึกของพ่อเธอครับเพราะว่าพ่อเคยพยายามศึกษาวิธีการทำลายเดอะเบรกมาอย่างยาวนานถ้าได้บันทึกของพ่อมามันอาจจะเป็นทางรอดให้กับประชาชนที่ยังหลงเหลืออยู่ในอาเทียก็เป็นไปได้นอกจากนั้นหญิงสาวยังเอาบันทึกของพ่อที่มีภาพประตูมิติแบบเดียวกับที่เฟรย์ผ่านเข้ามาให้ได้ดูด้วยเฟรย์จึงตกลงร่วมมือเพราะว่าการช่วยเหลือออเดนอาจจะเป็นหนทางที่ทำให้เธอได้กลับไปยังนิวยอร์กการผจญภัยของเฟรย์จึงเริ่มต้นขึ้นการเดินทางของตัวเอกจะทำให้เราได้รู้จักกับโลกแห่งอาเทียทั้งเรื่องราวของทันทาสตรีเทพทรงพลังสี่องค์ผู้ปกครองอาเทียที่แปลเปลี่ยนจากผู้พิทักษ์กลายเป็นทรราชสมาคมนักปราชญ์ที่ทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ทั่วทั้งอาเทียการค้นพบเบาะแสกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของพลังทำลายที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมวลบางก็สลายไปบางก็รับพลังของมันเข้ามาแล้วแปลเปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์ดุร้ายหรือว่ามนุษย์ก็กลายสภาพเป็นซอมบี้ความจริงเหล่านี้ผู้เล่นจะค่อยๆได้คำตอบผ่านการสำรวจโลกและการดำเนินเนื้อเรื่องหลักซึ่งคุณผู้ชมจะต้องเป็นค้นหาคำตอบด้วยตัวเองนะครับโดยข้อดีมากๆของ Forspoken ก็คือตัวเกมรองรับภาษาไทยทั้งซับไตเติลและเอกสารข้อมูลต่างๆก็ถูกแปลเอาไว้ให้ครับอย่างไรก็ตามข้อสังเกตเกี่ยวกับการแปลไทยสำหรับผมมีเรื่องเดียวนะครับก็คือขนาดของฟอนต์มันเล็กไปหน่อยคืออ่านได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องเพ่งหรือเข้าไปใกล้จอนิดนึงนั่นเองForspoken เป็นเกม Open World Action RPG ที่มีสไตล์เฉพาะตัวให้คุณผู้ชมลองนึกภาพเกมแนวนี้เกมอื่นๆในใจแล้วลองเอามาเปรียบเทียบกับเกมนี้ดูนะครับเราจะค้นพบว่า Forspoken นั้นมีลายเซ็นมีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองตั้งแต่เรื่องราวที่นำเอาตัวละครจากยุคสมัยปัจจุบันให้หลุดเข้าไปในดินแดนแฟนตาซีระบบต่อสู้ที่เน้นความว่องไวต่อเนื่องกับการผสมผสานการใช้เวทมนต์และระบบการเคลื่อนที่ของตัวเอกที่ใช้ทักษะพาคัวเวทมนต์ทำให้การเดินทางไปในโลกแห่งอาเทียที่มีสภาพภูมิประเทศหลากหลายแบบทั้งที่ราบเนินสูงหน้าผาหรือแม่น้ำนั้นทำได้อย่างลื่นไหลระบบการต่อสู้ของเฟรย์จะใช้เวทมนต์สายต่างๆในการต่อสู้กับศัตรูครับในตอนเริ่มเกมได้ใหม่ๆเราจะมีเฟรย์เมจิกที่เป็นเวทสายดินเป็นการโจมตีหลักผมเล่นใน PlayStation 5ก็จะใช้ปุ่ม R2 สำหรับการโจมตีกด R1 เพื่อเปลี่ยนสับไทยที่เป็นรูปแบบการโจมตีย่อยอื่นๆให้เข้ากับสถานการณ์และความถนัดของผู้เล่นเช่นเฟรมเมจิกจะเป็นเวทมนต์ธาตุดินที่สามารถเปลี่ยนเป็นการยิงหินระเบิดยิงแบบยิงรัวนะครับและการสร้างเกราะหินขึ้นมาแล้วปล่อยใส่ศัตรูซึ่งเราสามารถกดสลับไปมาได้ตลอดหรือเวทไฟก็จะมีสกิลแยกย่อยเป็นการชาร์จฟันรอบตัวหมัดไฟที่โจมตีคอมโบได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าการเปลี่ยนเป็นการโจมตีแบบลูกศรไฟก็สามารถคว้างใส่ศัตรูได้ทีนี้นอกจากเวทโจมตีเฟรย์จะมีเวทสนับสนุนที่ใช้ปุ่ม L2 และการกด L1 ในการควบคุมคอนเซปต์ก็จะเหมือนกับฝั่งขวามือเลยครับคือ L2 ใช้ยิงส่วน L1 ใช้สลับเวทผู้ได้เห็นภาพก็คือถ้าเวทโจมตีเหมือน Normal Attackเวทสนับสนุนก็จะเป็นดั่ง Special Attack หรือว่า Ability พิเศษนั่นเองซึ่งเวทแต่ละสายธาตุก็จะมีเวทสนับสนุนที่จำเพาะลงไปเช่นเวทไฟก็จะมีเวทสนับสนุนจำพวกไฟวอลการสร้างหลุมระเบิดขึ้นมาถ้าเป็นเวทธาตุน้ำก็จะเป็นการสร้างคลื่นทอร์นาโดหรือว่าหมอกละอองน้ำที่ทำดาเมจเป็นวงกว้างหรือถ้าเป็นเวทธาตุดินก็จะมีเวทเชิงแทคติคอลเยอะๆหน่อยจำพวกการตรึงศัตรูให้หยุดนิ่งการทำให้ศัตรูติดพิษหรือว่าการใช้รากไม้ฟาดศัตรูเพื่อทำดาเมจและดูดเลือดศัตรูไปพร้อมกันส่วนสุดท้ายในฝั่งของการโจมตีก็คือเวทสะสมซึ่งก็จะเป็นท่าไม้ตายของเฟรย์ครับเวทสะสมจะค่อยๆชาร์จจากการโจมตีศัตรูกระทั่งเมื่อชาร์จเต็มเราจะสามารถปลดปล่อยสกิลท่าไม้ตายเหล่านี้โดยการกด R2 กับ L2 พร้อมกันและนอกจากนั้นความสำคัญของเวทสายต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับระบบแพ้ทางและการต้านทานเวทของศัตรูเมื่อเรามีตัวเลือกในการใช้เวทมนต์เยอะขึ้นก็จะสร้างความได้เปรียบเมื่อเราใช้คาถาที่ศัตรูกลุ่มนั้นๆแพ้ทางนั่นเองแต่สลับมาในฝั่งของการตั้งรับกันบ้างครับเฟรย์จะใช้การกดวงกลมเพื่อหลบหลีกถ้ากดได้ถูกจังหวะเราจะไม่โดนทำดาเมจและยังเกิดท่วงท่าของการหลบกับมูฟเซตที่ใช้โต้กลับอีกด้วยทั้งนี้ถ้าโดนทำดาเมจนะครับคัฟจะกางโล่รับการโจมตีให้เราอัตโนมัติเราจะเสียเฮลท์พออยู่นะครับแต่ว่าจะไม่เยอะทั้งนี้ถ้าเราโดนทำดาเมจชนิดรุนแรงที่ทำให้เลือดหมดหลอดมันจะเกิดสถานะโล่แตกขึ้นมาสังเกตได้จากไอคอนวงกลมฝั่งซ้ายล่างพร้อมกับวงกลมคูลดาวน์สีแดงเมื่อไหร่ก็ตามที่โล่แตกแบบนี้แล้วเราโดนโจมตีนะครับดาเมจจะแรงมากและโอกาสตายของเฟรย์จะยิ่งสูงจนเกมโอเวอร์ครับฉะนั้นเมื่ออยู่ในสภาวะดังกล่าวผู้เล่นจะต้องเน้นหลบหลีกหรืออาจจะเลือกล่าถอยจากศัตรูไปก่อนจนกว่าโล่จากกำไรจะกลับคืนสู่สภาวะปกติอีกครั้งการโจมตีของศัตรูก็มีประเภทแบ่งเอาไว้ตามความรุนแรงนะครับถ้ามาร์เกอร์จากศัตรูส่งสัญญาณเป็นสีม่วงแบบนี้มันคือการโจมตีที่ทะลุโล่เข้ามาได้ดาเมจจะแรงกว่าการโจมตีธรรมดานะครับฉะนั้นผู้เล่นจะต้องอาศัยการกดหลบให้ถูกจังหวะหรือถ้ามาร์เกอร์เป็นสีแดงนั้นจะเป็นการโจมตีที่ป้องกันไม่ได้และกดหลบก็ไม่ได้ครับเลยจะต้องหาที่กำบังหรือว่าทิ้งระยะห่างจากศัตรูเท่านั้นศัตรูบางตัวยังสามารถโจมตีติดสถานะดีบัฟใส่เราได้ด้วยเช่นการปล่อยสถานะติดพิษหรือว่าทำให้เราสูญเสียค่าพลังสเตมินาโดยสเตมินาจะเป็นไอคอนกลมๆใกล้ๆกับแถบเลือดครับซึ่งสเตมินาของเกมนี้หลักๆจะใช้สำหรับการกดใช้ทักษะพาคัวเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่หรือว่าช่วงที่เราปีนขึ้นที่สูงและท้ายสุดก็คือสกิลกำไรสวนกลับที่เป็นออปชันพิเศษเมื่อเรากดหลบไม่ทันโล่จากกำไรที่กางขึ้นมาป้องกันตัวจะมีตัวเลือกสำหรับการเคาน์เตอร์โดยการกดปุ่มสามเหลี่ยมให้ทันเวลาฉะนั้นมิติความหลากหลายในระบบต่อสู้ของ Forspoken ก็จัดว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียว
รายละเอียดของระบบ Open World การพัฒนาตัวละครและเกมโปรเกรสชันนั้นจะเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกันหมดนะครับอาเทียจะประกอบด้วยโซนย่อยๆที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันทั้งป่าที่ราบลุ่มทะเลทรายหรือว่าภูเขาไฟการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆจะเป็นเควสหลักที่จะเป็นตัวชักพานำไปซึ่งระหว่างทางก็จะมีแลนด์มาร์คที่ชวนให้ผู้เล่นเข้าไปสำรวจและค้นพบสำหรับผมองค์ประกอบของโลกในเกมนี้ก็ทำออกมาได้โอเคเลยครับผมวัดผลง่ายๆก็คือความดึงดูดให้เราอยากแวะข้างทางและ Forspoken ก็มีจุดที่ชวนให้แวะเยอะทีเดียวโดยรายละเอียดของสถานที่ที่เราจะได้พบเจอผมยกตัวอย่างให้คร่าวๆประมาณนี้ครับมอนสเตอร์ไกลพันจะเป็นเหมือนมินิบอสที่เราสามารถเจอได้ตลอดพวกมันจะทรงพลังกว่ามอนสเตอร์ทั่วไปอีกทั้งพวกมันยังเฝ้าหีบสมบัติที่เก็บทรัพยากรหายากเอาไว้ด้วยการเข้าไปล้มศัตรูเหล่านี้แม้เกมจะไม่ได้บังคับแต่เชื่อผมเถอะมันอดไม่ได้หรอกครับที่จะปล่อยให้พวกมันลอยนวลอยู่แบบนั้นซึ่งการได้ดวลฝีมือกับมอนสเตอร์เหล่านี้ทำให้ผมสนุกกับเกมนี้มากๆน้ำพุมัลเบอรี่คือแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้เพราะนี่คือวิธีนึงที่จะทำให้เราได้สกิลใหม่ๆที่สำคัญก็คือทักษะที่ได้จากน้ำพุนั้นไม่สามารถได้จากการอัพผ่านสกิลทรีอีกด้วยครับอาคารของสมาคมนักปราชญ์จะเป็นที่ที่เราได้เจอห้องสมุดที่รวบรวมลอของเกมเอาไว้ภายในยังมีมอนสเตอร์ให้ปราบและไอเทมทรัพยากรให้เราได้ฟาร์มซากเมืองหรือว่าเขตเมืองร้างจะเป็นพื้นที่ที่มีมินิอีเวนต์เกิดขึ้นเช่นการปรากฏตัวของเหล่ามอนสเตอร์หรือว่าทหารองครักษ์ของฝ่ายทันทาการพิชิตศัตรูในโซนเมืองร้างจะมีของรางวัลเป็นหีบสมบัติที่เก็บอุปกรณ์ใหม่ๆให้กับเราพื้นที่ที่มีพลังทำลายหนาแน่นจะเป็นโซนที่อันตรายกว่าปกติเพราะว่าด้านในจะเป็นศัตรูที่ถูกเรียกว่าดวงตาอสูรมอนสเตอร์เหล่านี้จะโหดกว่าปกติแต่ถ้าเอาชนะพวกมันได้จนหมดเกมจะมีของรางวัลดีๆให้เช่นกันหรือว่าจะเป็นเขาวงกตปิดตายที่มีลักษณะเป็นดันเจียนให้เราฝ่าด่านศัตรูไปจนถึงชั้นล่างสุดที่นั่นจะมีออปชั่นบอสให้เราได้เอาชนะนะครับและถ้าทำสำเร็จก็จะมีไอเทมที่เอาไปใช้พัฒนาตัวละครเป็นของตอบแทนที่สำคัญก็คือมันยังมีบันทึกประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่เกมเรียกว่าท่านบูชาโบราณที่จะให้บอกสาเหตุการณ์ในอดีตการกับผู้เล่นอีกด้วยโลกที่เต็มไปด้วยจุดแลนด์มาร์คตลอดทางทำให้เราไม่เบื่อกับการเดินทางนะครับซึ่งนอกจากแลนด์มาร์คใหญ่ๆตามที่ได้เล่าไปมันยังมีพวกจุดเล็กๆรายทางด้วยนะเช่นตำแหน่งที่เป็นออร่ามานาแบบนี้ครับผู้เล่นสามารถเก็บสะสมมานาเพื่อเอาไปปลดล็อกเวทใหม่ๆได้คือต้องบอกว่าระบบพัฒนาตัวละครของเฟรย์จะใช้ระบบมานาเป็นหลักเลยครับทุกครั้งที่อัพเลเวลเฟรย์จะได้แต้มมานามาจำนวนหนึ่งเพื่อให้เธอเอาไปใช้ยกระดับเวทมนต์และเพิ่มตัวเลือกในการใช้เวทที่หลากหลายนะครับฉะนั้นการมีตำแหน่งเก็บแต้มมานาบนเวิลด์แมปก็เป็นแนวคิดที่ดีเพราะมันจะทำให้เราอยากสำรวจแผนที่มากขึ้นเรายังมีโอกาสได้เจออนุสาวรีย์ที่ช่วยเพิ่มค่า permanence stat บางอย่างที่ทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นหรืออาจจะเป็นฝูงซอมบี้ที่กลายสภาพมาจากมนุษย์ที่สัมผัสกับพลังของ The Break ซึ่งการได้ปล่อยเวทและโดนศัตรูจำนวนเยอะๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าบันเทิงมากคุณผู้ชมครับเรามาถึงตรงนี้คุณผู้ชมก็จะสังเกตว่าการสำรวจโลกก็จะมีส่วนในการพัฒนาตัวละครให้เก่งขึ้นทีนี้ถ้าให้พูดถึงระบบพัฒนาตัวละครโดยตรง Forspoken ก็แบ่งองค์ประกอบนี้เอาไว้เป็น2ส่วนใหญ่ๆได้แก่ระบบพัฒนาเวทมนต์และก็ระบบ Equipmentในเชิงของการพัฒนาเวทมนต์ก็ตามที่ได้บอกไปนะครับว่าเราจะใช้มานาเพื่อปลดล็อกแต่ถ้าว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การพัฒนามีมิติขึ้นก็คือระบบ Spellcraft ผู้เล่นสามารถเลือกเวทมนต์ที่ต้องการพัฒนาได้จากบ้านพักระหว่างทางเราจะเลือกได้มากที่สุด3เวทมนต์นะครับซึ่งเมื่อเลือกมาแล้วตัวเกมจะบอกวิธีการอัปเกรดให้ซึ่งก็จะเป็นลักษณะของชาเลนจ์เกี่ยวกับเวทมนต์นั้นๆเช่นให้ใช้เวทดังกล่าวทำดาเมจให้ถึงจำนวนที่เกมกำหนดใช้เวทขณะหลบหลีกหรือถ้าเป็นคาถาโจมตีแบบหมู่บางอันก็ตั้งเป้าให้เราโจมตีศัตรูพร้อมกันในจำนวนเยอะๆให้ครบจำนวน Spellcraft ที่ทำแบบทดสอบสำเร็จจะสามารถอัพเป็นอีกขั้นนึงได้ซึ่งก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในฝั่งของการพัฒนาตัวละครผ่าน Equipment ก็เป็นไปตามแบบฉบับของเกม RPG ครับโดย Forspoken จะมีเครื่องแต่งกาย3ส่วนได้แก่ผ้าคลุมสร้อยคอและสีสำหรับทาเล็บเป็นลวดลายต่างๆซึ่งผ้าคลุมกับสร้อยคอแต่ละแบบนอกจากจะมีค่าพลังกับความพิเศษพื้นฐานไม่เหมือนกันแล้วเรายังสามารถเอาทรัพยากรที่ได้จากการสำรวจโลกมาอัปเกรดเพิ่มพลังได้ด้วยอีกทั้งไอเทมสวมใส่ทั้ง2ชิ้นยังมีช่องสำหรับอัปเกรดเพิ่มบัฟพิเศษอีก3ช่องย่อยให้ผู้เล่นได้คัสตอมเพิ่มเติมด้วยครับโดยสรุปสำหรับกลไกการพัฒนาตัวละครสำหรับผมถือว่า Forspoken ทำออกมาได้ดีตามมาตรฐานของเกมแอคชั่น RPG เลยครับอาจจะไม่ได้ลึกมากแต่ก็ทดแทนด้วยความเรียบง่ายเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเอาละในส่วนที่ดีที่สุดของเกมนี้ผมยกให้เป็นอันดับ1ของเกมแนวนี้สำหรับสายคอนโซลสายเกม AAA เลยก็คือระบบตัวช่วยและ Quality of Life ที่ผู้พัฒนาออกแบบมาเพื่อผู้เล่นทุกกลุ่มจริงๆระบบตัวช่วยนั้นผู้เล่นสามารถเซตอัพได้ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้ตลอดจากเมนู Settingรายละเอียดของตัวช่วยจะประกอบด้วยระบบช่วยเล็งเป้าการยืดเวลาขณะสลับเวทมนต์เพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีเวลาตั้งหลักความเสียหายที่ได้รับเมื่อโดนทำดาเมจความเร็วในการฟื้นฟูสเตมินาระบบใช้ไอเทมเติมเลือดให้อัตโนมัติระยะเวลาที่ศัตรูล้มการสลับเวทสนับสนุนที่พร้อมใช้ให้โดยอัตโนมัติเพื่อความต่อเนื่องในการทำคอมโบอันนี้ผมว่าดีมากผมแนะนำให้เปิดเลยครับสำหรับผู้ชมที่ชอบทำคอมโบแบบไวๆแต่ว่าจะเป็นระบบเก็บของอัตโนมัติก็อำนวยความสะดวกให้ได้ดีมากๆไม่ต้องเก็บของเองเพราะว่าของเหล่านี้จะมีให้เก็บไปตลอดทางเลยครับส
วนระบบตัวช่วยอื่นๆที่เป็นมาตรฐานของเกมอยู่แล้วก็จะมีครบนะทั้งทาวเวอร์ที่ใช้สำหรับเปิดแลนด์มาร์คในแผนที่บริเวณนั้นๆพิกัดบ้านพักที่ใช้เป็นจุดฟาสต์ทราเวลก็มีกระจายอยู่ทั่วแผนที่ซึ่งความสำคัญของที่พักก็จะใช้ประโยชน์ทั้งเป็นจุดคราฟต์ไอเทมเติมเลือดอัปเกรดอุปกรณ์มีไอเทมเอกสารที่บอกเล่าเหตุการณ์ในเรื่องด้วยเป็นจุดรับสเปลคราฟต์และภายในที่พักที่เจอจะมีหนังสือที่ช่วยบอกตำแหน่งที่พักที่อยู่ในโซนถัดไปให้ด้วยนอกจากนั้นการใช้ Fast Travel ก็ Optimize มันได้ดีนะครับโหลดไว้ไม่ถึง2วีก็เสร็จแล้วล่ะครับในระหว่างสำรวจแผนที่ก็จะมีระบบสแกนหาไอเทมแลนด์มาร์คและศัตรูรอบๆตัวให้เราด้วยซึ่งตัวเกมก็ทำระบบ Marking มาให้มองเห็นได้ง่ายหรือว่าจะเป็นระบบจัดหมวดหมู่เอกสารเนื้อเรื่องก็แบ่งหัวข้อออกมาได้ดีครับคือไม่ต้องงมหาไอเทมอันไหนเล่าเรื่องอะไร Forspoken คือรวมไว้ให้เป็นหมวดๆเลยเช่นหมวด The Break ก็จะแบ่งหัวข้อเอาไว้ชัดเจนถ้าผู้ชมเจอเอกสารที่เล่าเรื่อง The Break ระบบก็จะคัดแยกให้เข้าไปอยู่ในหมวดหมู่นี้เลยซึ่งดีมากๆสำหรับผู้เล่นที่ต้องการจะเสพเนื้อเรื่องแบบเข้มๆไปด้วยจากประสบการณ์การเล่นเกมนี้ผมมองว่ามินิเกมกับไซควีสเป็นเหมือนส่วนเสริมและเป็นสีสันของเกมซะมากกว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับซึ่งมินิเกมที่เจอก็จะมีพัซเซิลต่อภาพที่ใช้เปิดหีบเปิดห้องลับการหาจุดสำหรับถ่ายภาพไซควีสเดินตามแมวเพื่อไปเอาของรางวัลเป็นพวกค่าเงินในเกมที่เราเอาไปซื้อไอเทมต่างๆได้หรือจะเป็นภารกิจให้อาหารแกะเดินชมเมืองไปพร้อมกับ NPC ที่จะเล่าประวัติต่างๆให้ฟังเอาละครับสุดท้ายในเชิงของข้อสังเกตสำหรับผมก็คงจะเป็นเรื่องคำบรรยายเอกสารที่อาจจะดูเล็กไปนิดนึงระบบการปีนป่ายขึ้นที่สูงในบางจุดที่เราพยายามกันมากๆอยากปีนขึ้นไปให้ได้แต่ว่ามาค้นพบในภายหลังว่าตำแหน่งหลายๆตำแหน่งจำเป็นจะต้องใช้สกิลที่ปลดมาจากเนื้อเรื่องเช่นการใช้แส้ไฟแบบนี้นะครับและท้ายที่สุดที่ทำให้ผมตกใจก็คืออากัปกิริยาและการพูดของตัวละครทันท่าบางคนที่ดูเหนือมนุษย์ไปหน่อยซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีคำอธิบายรอเฉลยอยู่ในฉากจบครับว่าทำไมพวกเธอถึงกลายเป็นแบบนั้นแน่โดยสรุปแล้ว Forspoken สำหรับผมก็เป็นเกมที่มีจุดเด่นเรื่องระบบการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยเวทมนต์ชนิดต่างๆระบบสู้บอสที่ทำออกมาได้สนุกมากโลกที่ชวนให้เราอยากสำรวจและตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นที่ทำออกมาได้ดี Forspoken ยังแฟนกับผู้เล่นโดยการเปิดโอกาสให้เราได้ทดลองโหลดเดโมมาลองเล่นดูก่อนด้วยแต่ว่าตัวเดโมก็อาจจะไม่ได้สะท้อนโครงสร้างของเกมทั้งหมดนะครับซึ่งสิ่งที่อาจจะขาดไปในตัวเดโมก็คือแง่มุมของการพัฒนาตัวละครเอาจริงมันคืออีกส่วนนึงที่ผมเพลินกับเกมนี้มากๆนั่นก็คือการได้เห็นสกิลของเฟรย์ที่เก่งขึ้นเรื่อยๆฟีลลิ่งของความเป็น RPG จึงค่อนข้างครบเลยทีเดียวเอาล่ะสำหรับผู้ชมที่สนใจเกมนี้นะครับ Forspoken วางจำหน่ายแล้วซึ่งจะลงให้กับ PlayStation 5และ PC ทีนี้ก่อนจากกันไปผู้ชมที่เล่นเกมนี้ไปบ้างแล้วอาจจะเล่นจบหรือว่าเล่นยังไม่จบก็ไม่เป็นไรนะครับฝากมาคอมเมนต์แบ่งปันกันหน่อยนะครับว่าเล่นไปกี่ชั่วโมงแล้วคิดเห็นยังไงกับ Forspoken กันบ้างจะได้เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กำลังลังเลว่าเกมนี้จะเหมาะกับตัวเองหรือเปล่ายังไงก็รบกวนด้วยนะครับท้ายสุดถ้าผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเราครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ